เชียงตุงสตอรี่วันนี้นะครับผมจะมาพาทุกคนไปรู้จักเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่ง3จอม7เชียง9หนอง12ประตูนะครับนั่นก็คือเมืองเชียงตุงนั่นเองนะครับเชียงตุงนะครับเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ในประเทศเมียนมานั่นเองนะครับไปดูภูมิศาสตร์ของเชียงตุงเลยนะครับเชียงตุงนะครับตั้งอยู่ที่ประเทศเมียนมานะครับเชียงตุงอยู่ในรัฐฉานนะครับเชียงตุงเป็นเมืองหลวงอีกเมืองหนึ่งนะครับของรัฐฉานตะวันออกนั่นเองนะครับที่ใกล้กับประเทศไทยนะครับเชียงตุงนะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่ง3จอมนะครับ7เชียง9หนอง12ประตูนะครับจอมหมายถึงภูเขาหรือว่าเนินสูง3จอมนะครับเชียงหมายถึงหมู่บ้านที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเชียงนะครับ7หมู่บ้านนะครับหนองหมายถึงแอ่งน้ำหรือว่าหนองน้ำทั้งหมดมี9หนองนะครับประตูก็คือประตูเมืองนะครับทั้งหมดมี12ประตูนั่นเองนะครับชื่อของจอมทั้ง3จอมนะครับนั่นก็คือจอมคำหรือว่าจอมตองนะครับแล้วก็จอมศักดิ์นะครับแล้วก็จอมมวลนะครับทั้งหมด3จอมนั่นเองนะครับส่วนชื่อของหมู่บ้านที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเชียงทั้ง7นะครับก็ประกอบไปด้วยเชียงจันทร์เชียงงามเชียงคุมเชียงรานเชียงจามเชียงอิงแล้วก็เชียงยีนนั่นเองนะครับส่วนชื่อของหนองน้ำทั้ง9หนองนะครับก็ประกอบไปด้วยหนองตุงหนองโตงหนองเยหนองแรงหนองยางหนองแก้วหนองเข้หนองไข่แล้วก็หนองตาช้างนะครับทั้งหมด9หนองนั่นเองนะครับปัจจุบันหนองน้ำนี่ก็จะเหลือเพียงแค่หนองเดียวนะครับนั่นก็คือหนองตุงนะครับส่วนอีกทั้ง8หนองก็กลายเป็นหมู่บ้านไปหมดแล้วนะครับส่วนประตูทั้ง12ประตูนะครับก็ประกอบไปด้วยประตูป่าแดนประตูหนองผาประตูหนองเล็กประตูยางปรึกประตูป่าม่านประตูยางคำประตูยางกงประตูเชียงรานประตูจานเมืองประตูไก่ให้ประตูงามฟ้าประตูฝายางนะครับในเหล่าบรรดาประตูทั้ง12ประตูนะครับก็จะเหลือเพียงประตูป่าแดนเท่านั้นนะครับที่เหลือโครงสร้างสมบูรณ์ที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ